แต่อีกมีอีกเรื่องนึงที่ทุกคนน่ะยังไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้มันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควานช้างอ่ะไม่ค่อยได้พบเจอกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่ไม่เคยวันนี้สะเทือนทั้งวงการควานช้างแสดงนะคะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะเจ๊ใหม่เหลาหน่อยเร็วเอาไม้หมดนี่เอาจะเอาไม้ไหมเอาไม้ได้ไหมมันต้องไม่ได้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 เพราะว่ามันต้องเชื่อมก่อนค่ะพี่โนรีมันเป็นไม้อันนี้มันต้องเชื่อมก่อนถ้าเชื่อมนี่กดออกมันไม่ได้อ่ะพูดดังๆนะครับผมก็เมื่อเช้ามันก็มีเหตุการณ์แบบเราเดาจองยากนะครับเราก็ไม่คาดคิดนะครับคือสำหรับพวกเราเป็นควานช้างเองแล้วก็ไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอแบบนี้คือมีคุณแม่ท่านนึงนะครับผมอายุก็ประมาณขยับมันขยับมั้ยประมาณ50 50นะ50ประมาณ50ต้นๆนี่แหละครับก็ท่านเดินมาแกก็มาเดินมาพวกผมก็ยืนคุยกันด้านที่โรงพักช้างนะครับเปลี่ยนฉากแล้วก็แกก็เดินมาแกก็บอกว่าอะไรนะขอถ่ายรูปถามหาช้างตัวผู้ก่อนหรือเปล่าใช่ๆถามหาช้างตัวผู้ไหนๆดิไหนๆช้างตัวผู้อันพอดีควานตัวของน้องรัชตะก็บอกว่านี่แหละครับช้างตัวผู้ไม่เอามันไม่มีงาเขาบอกไม่เอามันไม่มีงาคือแกอยากจะถ่ายรูปช้างตัวผู้ที่มีงาด้วยนะครับแต่ว่าแกไม่ได้จะไปถ่ายรูปช้างแกจะถ่ายรูปอวัยวะช้างแกบอกว่าเอาเชือกใหญ่ๆอ่ะเอาเชือกไหนใหญ่ๆถ่ายมาให้หน่อยเถอะตัดจวบก็เลยเอาโทรศัพท์แกมาแล้วก็ไปถ่ายรูปรัชตะให้ถ่ายรูปรัชตะเออเออเออล่างให้เออเออเออแล้วถ่ายล่างให้ก็เลยแซวกันบอกว่าเอ้าทำไมไม่ถ่ายทำไมไม่ให้ไอ้คนถ่ายของตัวเองเลยนะถ่ายของควานช้างไปเลยแกก็พูดว่าแกก็เซียกลับมาว่ามันจะบ่คือนะแกบ่คือนะของมาสั่งมันบ่คือแกบอกว่ามันไม่คือแกบอกแกก็เลยบอกว่าเอาตัวใหญ่ๆหน่อยเอาอันใหญ่ๆเลยนะแกบอกก็เลยไปหาถ่ายไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นมันพอดีมันไม่ออกมันไม่ออกนะครับปกติมันจะออกนะครับแต่ว่าของเรามันไม่ออกนะครับแกตามมาตั้งแต่ข้างในแล้วเนี่ยแกเห็นข้างในแล้วแกก็เลยเดินตามมาข้างนอกทีนี้ถ่ายไม่ได้ตัวใหญ่ไม่มีก็เลยแกก็เลยออกไปก็เลยเข้าไปนั่งด้านแสดงคืนพอฉากเตะบอลจบแกก็เดินออกมาอีกรอบนึงแกบอกว่านู่นเอาตัวใหญ่ๆนู่นเห็นของพี่นิ้งน้องนี่พี่นิ้งน้องเออมันใหญ่ด้วยพอแกมาปุ๊บนิ้งน้องกำลังขี่เสร็จพอดีไงคือมันยาวด้วยมันใหญ่ด้วยทีนี้พอแกมาปุ๊บก็หดลงหดเข้าหดเข้าไปหมดเลยทีนี้แกก็ไม่ได้ครับปกติมันไม่เคยมีแบบนี้นะครับผมแต่ว่าคือเราก็ตกใจแล้วเออขอถ่ายรูปช้างเราก็ไม่ว่าแต่ว่ามาขอถ่ายรูปอันนี้ไอ้เราก็เออยังไงวะเราตกใจเนาะเพิ่นบอกตามที่ภาษาเราบอกมาเลยเดี๋ยวบ่เอาถ่ายรูปให้ยายแน่ล่ะเอาเป็นว่าเออถ่ายรูปหำทางให้ยายแน่เออแกบอกว่าไอ้ถ่ายรูปหำทางให้แน่แกบอกเออตรงยังไงเด้อเพิ่นว่าตัวน้อยๆบ่เอาให้เพิ่นนะเออแกคือแกไม่อยากได้ตัวเล็กว่ามันเล็กมันสั้นแกบอกเออแกอยากได้ตัวใหญ่ๆเพราะว่ามันใหญ่มันยาวดีแกบอกเออไม่เมื่อยถ่ายไม่ดูเออแกบอกเมื่อยแกไม่เคยเห็นเนาะครับเราสิมาแต่ไกลอยู่เนาะเราบ่เคยเห็นไอ้เราก็มองหน้ากันอย่างนี้ก็มีด้วยเนาะส่วนมากมีแต่เขาจะขอถ่ายรูปกับช้างอย่างนี้เนาะอันนี้มาขอให้ควานช้างถ่ายรูปทำช้างให้อุ้ยน่าเกลียดไอเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องทำก็ต้องถ่ายให้เจนะครับเพราะว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเออเพื่อนเราเพศอีหยังบริการเพื่อนเสียวเบิ้งซื้อไม่รู้คือเจน่าจะเอาไปอวดเพื่อนอวดพี่ๆน้องๆแกแล้วแหละเพราะว่าแถวบ้านเขาไม่มีเนาะเขาก็เลยว่าอยากเห็นแบบว่าเออช้างมันขนาดนี้ขนาดนี้นะเออเพิ่นทาแล้วเพิ่นก็สิไปอวดคนอยู่บ้านนะวะนี่ๆๆๆค่อยได้สร้างมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นจริงๆนะครับ